ท่านเพื่อนๆสมาชิกใน Facebook Live แล้วก็ใน YouTube ทุกท่านในช่วงนี้ที่อาคารหอประชุมใหญ่ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นก็จะมีการจัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษานสช.รุ่น16กับครูสร้างชาตินักเรียนสร้างชาติแล้วก็พี่ๆอาสาของนสช.ก็จะได้มาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะพูดคุยให้ความรู้สึกที่ดีแก่กันและกันอาตมาภาพเองหรือกระผมก็ได้รับเกียรติจากรุ่นในนักศึกษาในรุ่นให้ทำหน้าที่กล่าวให้กำลังใจกับน้องๆเด็กๆในวันนี้ด้วยแล้วเดี๋ยวเราคอยติดตามรับฟังกันนะคอยดูกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบรรยากาศจะเป็นอย่างไรก็คอยติดตามรับชมกันนะขอเชิญนะครับพี่นสช.รุ่น17นะครับจนท่านช่างซ้ายขวานะครับที่มาดูงานถ้าเกิดพี่นสช.รุ่น16ไม่พอเนี่ยต้องรบกวนพี่ๆรุ่นอื่นช่วยกันนะครับเราเต็มมาเก้าอี้ซ้ายขวาพร้อมเพิ่มได้ถ้าเกิดที่มีเยอะนะต้องรอที่มันนะครับที่มันนะครับต้องรอเชิญก่อนถึงจะมานะเดี๋ยวเราจะไปประชุมนะก่อนนะ
เดี๋ยวฝากพี่ปูนช่วยที่ดูพี่ๆรุ่น17ที่มาเพิ่มนะครับกำลังซ้ายขวาเลยนะครับพี่ป๊อปฝากโบกี้นะถ้าเกิดพี่มาเสริมเต็มข้อเพิ่มพี่ซ้ายขวาI'm not afraid to die.
และนี่เป็นกลุ่มแรกที่สามารถพิชิตภารกิจได้นะครับขอเสียงปรบมือดังๆนะครับสิบสองกลุ่มด้วยกันนะครับยังมีอีก4กลุ่มที่ยังทำไม่สำเร็จนะครับออกก่อนครับI'm sorry.
องแม้ที่ไม่เคยถึงกันด้วยวันตาเมตตาอ่อนแอดูทิมตาแลกก็ได้อย่าให้เราจะไม่สุขจังขอมากภูมิใจที่เราสามารถพิชิตประตูของเราได้พบน้องอยู่นี้คือเพลงเชิดชูคนทำดีเป็นเพลงที่แต่งให้อาจารย์แดงนะครับเมื่อตอนครบรอบ60ปีนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่สำหรับเราจะร้องให้กับผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มคนกลุ่มใดที่ทำความดีแล้วสมควรรับการยกย่องตอนนี้น้องเยาวชนที่สองให้กำลังใจเพื่อนอีกสองกลุ่มนะครับเขายังไม่ผ่านนะที่การอยู่จะเพื่อใจคือรุ่นของเราคือครอบครัวเรานะครับตอนนี้พี่เนี่ยก็ลุ้นอยู่ว่าน้องตัวเองจะผ่านหรือไม่ด้วยคนที่มีพลังมาทำสิ่งดีคุณพี่ครับวันนี้เหลืออีกสองกลุ่มนะครับผู้ประตูโรงการเขาก็
ทำหน้าที่ของเขาเดินตามนะครับเดินตามพี่ฟอร์ดนะครับเป็นกลุ่มที่จะได้ติดตามดีมากครับขอเสียงปรบ
างนั้นสัตว์ทุกข์ขอใครขอเธอจูบหน้าน้องจูบเด็กนายคิรีไม่เคยทิ้งกันด้วยว่าบ้านเมืองต้องตกงานกูทิ้งกันมีสภาวะเรียกว่าสุขภาวะที่ดี
และประเทศเราเหมาะในการเรียนรู้เนสทุกๆครั้งที่เราจะเรียนกันน้องๆฟังนะพี่ๆหลายคนที่เรียนหลักสูตรนี้จะมีบทเพลงนึงที่เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์เป็นบทเพลงที่ท่านอาจารย์แดงย้ำกับเรามากเลยนะทุกประโยคขีดเส้นใต้และมีความหมายหมดเลยในช่วงเวลานี้นะครับขอเรียนเชิญทุกคนนะครับได้ลุกขึ้นยืนแล้วเราจะหันหน้าไปหน้าเวทีแล้วเราจะร้องเพลงนี้พร้อมกันนะครับความฝันอันสูงสุดอาจารย์บอกว่ามี4ขอ4จักและ4ไม่นะเสียสละมาดูแลเราแล้วเข้าอบรมเหมือนเราเลยครับ
และอยู่กับเราครบและกับทุกคนนะครับอาชีพครูเป็นอาชีพที่ส่วนตัวแล้วอยากเป็นมากแต่ในตอนที่เรียนหนังสือไม่มีใครแนะนำหรือทรงแบบพี่ไม่เหมาะเป็นครูคุณบอกไม่รู้ก็เลยไม่ได้เป็นครูนะครับผมเป็นคนที่นับถือครูบาอาจารย์มากแล้วก็เชื่อและใจยึดเหมือนอาจารย์แดงจบป.เอกอายุ25กลับมาจากต่างประเทศอาชีพแรกคือเป็นอาจารย์ถ่ายทอดความรู้ว่าเชื่อว่าครูคือแม่ครูคือต้นแบบของประเทศชาติแล้วพี่เองก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าการอยู่กันเป็นกลุ่มนี่มันดีกว่าอยู่เพียงลำพังเพราะเวลาเราอยู่เป็นกลุ่มเนี่ยมันจะมีพลังนะมันจะไม่เหงาเวลาทำอะไรไม่เป็นเนี่ยมันจะมีที่ปรึกษาชีวิตก็เลยใช้ให้มันคุ้มพยายามเข้ากลุ่มพยายามเข้าโครงการจนเรียนจบก็ไปทำงานด้านพัฒนาบุคลากรก็จบสายบริหารงานจนวันนึงเนี่ยก็ไปรู้จักอาจารย์แดงตอนโครงการทางแบงค์นะครับบริจาคเวลาก็เลยรู้จักอาจารย์แต่วันนั้นก็อ่านหนังสือมาเรื่อยๆนะครับจนเมื่อปี60ได้มีอาจารย์ได้ตั้งสถาบันเกิดขึ้นก็จะรับต้นปีน่าจะปี55เข้าใจว่าเป็นไงรุ่นแรกรุ่นที่2ปี60ผู้บริหารระดับสูงที่นั่งอยู่ข้างหน้านี้นะครับเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะหมายความว่าคอนเซ็ปต์ตัวกันเขาก็นั่งคุยกันว่าหากวันนี้ทั้ง3ภาคกิจตีกิจก็คือรัฐกิจธุรกิจและประชากิจมีความจริงใจที่เห็นพ้องต้องกันว่าอยากเห็นประเทศพัฒนาต้องทำอะไรคำตอบคือสร้างคนซึ่งทุกครั้งก็จะพูดแบบนี้ก็เลยได้จัดค่ายขึ้นเมื่อปี60นะครับแล้วผมเองก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาอาจารย์แดงก็เลยมาเป็นวิทยากรแล้วก็พาเพื่อนๆมาหนึ่งทีก็เป็นวิทยากรขององค์กรบางคนแล้วจัดมาเรื่อยๆมีคนไม่ได้เชื่อในสิ่งที่ท่านอาจารย์แดงเชื่อค่ายเยาวชนของเราไม่เหมือนที่อื่นการันตีได้เพราะผ่านมาทุกค่ายแล้วทุกองค์กรทุกสีแล้วนะครับผ่านมาก็ขึ้นเวทีมาแล้วหลังเวทีด้วยนะคอนเซ็ปต์อาจารย์นั้นไม่เหมือนที่อื่นเลยเพราะเรามองว่าหากจริงใจคือไม่ใช่แค่สร้างอุดมการณ์ในค่ายแต่ยังต้องส่งต่อเพื่อให้เยาวชนนั้นไปขยายผลให้ได้ตั้งแต่ปี60จนถึงปัจจุบันและนับวินาทีนี้รุ่นที่15เข้าไปแล้วในเพื่อนๆด้วยกันหลายคนก็ไม่เห็นด้วยเสียเวลาผมเด็กสร้างบ้านอาจารย์แดงเคยได้ยินประโยคนี้นะครับพี่ๆกับหมอท่านเองท่านบอกกับทีมวิทยากรว่าผมไม่คิดว่าเราคบเด็กสร้างบ้านเราคบเด็กสร้างชาติแต่ยังไงนะจึงเป็นเหตุที่เอาเวลาหลายท่านนะเอาเวลาที่เป็นเรื่องครอบครัวธุรกิจเวลาส่วนตัวมาทุ่มกับการสร้างเยาวชนโดยเฉพาะศาสตราจารย์ดร.เกียรติศักดิ์เกลือวงศ์อาจารย์แดงเอาทั้งชีวิตครับทำทั้งหมดเนี่ยคือจริงๆแล้วพี่ๆที่นั่งอยู่ตรงนี้ทุกท่านเลยครับแล้วก็พี่ลูกศิษย์เจ็ดด้วยท่านคือผู้ใหญ่ที่เอาตัวรอดแล้วนะครับอยู่อย่างสบายๆแล้วทำไมพระอาจารย์ต้องมาทำกับข้าวให้เราทานลูกศิษย์ลูกหาแท้ๆมันต้องมีเหตุผลและเป็นเหตุผลเดียวคือเราเชื่อมั่นในตัวเยาวชนสร้างชาติอะไรอย่างนี้ครับเมื่อตอนบ่ายอาจารย์ฟังบ้างไม่ฟังบ้างแต่อาจารย์แดนไม่เคยลดสปีด
ต่พอมาคุยกับเด็กมัธยมต้นท่านสั่นใจท่านกลัวว่าเรานั้นจะไม่เข้าใจวิธีการที่สอนออนไลน์หรืออะไรท่านยอมเปลี่ยนเป็นรูปแบบสัมภาษณ์แต่เนื้อหายังเหมือนเดิมพี่ฟังมาทั้งหมด14ค่ายและครั้งนี้ค่ายที่15ยังเหมือนเดิมคือความจริงใจของคนหนึ่งที่ต้องการสร้างประเทศชาติให้พัฒนาพี่เคยบอกคุยกับคณะพี่นรชว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องการให้ทุกคนเป็นนายกหรอกเราไม่ต้องการให้ทุกคนขึ้นหรอกวันหนึ่งอีก20ปีข้างหน้าขอใครสักคนขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศและคนนั้นเป็นเยาวชนที่ถูกปลูกฝังวันที่เขาได้มาร่วมค่ายแล้ววันนึงเขาเติบโตไปเขาจะเป็นครูสร้างชาติเขาจะเป็นหมอสร้างชาติเขาจะเป็นพรรคสร้างชาติเขาจะเป็นนักธุรกิจสร้างชาติเขาจะเป็นอะไรไม่รู้ตอนโตไปแต่คำท้ายคือสร้างชาติและวันนั้นประเทศเราจะพัฒนาอย่างแน่นอนระยะนี้ครับมันจะเกิดขึ้นและพี่เชื่อเช่นนั้นการที่ถือไมค์พูดสิ่งที่น่ากลัวสุดคือคนไม่ฟังแล้วก็เยอะสาระสำคัญไม่อยู่คนฟังสาระสำคัญเวลาเราพูดความตั้งใจเหมือนกับว่าวันพรุ่งนี้จะไม่ได้พูดประโยคนี้อีกนี่คือสิ่งที่ทีมงานการเตรียมมาเราเต็มที่เราปรับเพื่อต้องการเราเข้าใจว่านี่คือเหตุผลที่มีโครงการนี้ขึ้นมาปรบมือขอบพระคุณพี่น้องสอชอีกสักครั้งนะครับรุ่นพี่อายุพี่เลยรุ่นพี่จากภาคเหนือ17จังหวัดโควิดต้องนอนห่างกันห้องนอนห่างกัน2เมตรแต่รุ่นนี้พุ่งสุดๆจากติดกันรุ่นผม4ครั้งแต่เว้นเป็นเดือนแต่รุ่นนี้ติดกันผมที่ขาวว่าคุณเจ้าบางท่านเท้าบวมเลยนะครับยืนทำกับข้าวให้เราพนมมือและสาธุนะครับ1 2 3เพราะฉะนั้นก็อยากจะคุยกับเราทุกคนที่เป็นลูกหลานเยาวชนทุกคนนะครับว่าความตั้งใจของผู้ใหญ่ที่มาวันนี้ก็ประสงค์เดียวคือเชื่อมั่นในตัวเราและในช่วงเวลานี้ก็จะมีตัวแทนพี่ๆนทท.17นะครับจะได้มาพูดให้กำลังใจ3ท่านนะครับเริ่มต้นที่พระอาจารย์ก่อนเชิญครับผมพูดเลย17อยู่นี่ใจผมไม่รู้สึกแค่ไหนที่ขออนุญาตยืนนะยากครับรัชกาลที่ทุกลูกครับวันนี้เป็นวันแรกของชีวิตนะฮะที่ได้มายืนพูดในฐานะที่เป็นรุ่นพี่ของน้องๆทุกคนที่เคยผ่านประสบการณ์ชีวิตเด็กๆอย่างพวกเรามาแล้วคุณพี่ให้คุณพี่แล้วกันนะคุณพี่เคยเป็นนักกีฬาประจำโรงเรียนเหมือนกับน้องๆหลายคนที่คุณพี่ได้รู้จักเป็นนักเรียนนักกีฬาเสือปักกระท้อของจังหวัดขอนแก่นคุณพี่เคยท้อแท้ใจครอบครัวเกิดมาจนอยู่กับสลัมน้อยเนื้อต่ำใจดูถูกตัวเองมาโดยตลอดว่าเราคงไม่มีโอกาสเป็นคนหนึ่งแน่จนกระทั่งได้มีโอกาสเข้าโรงเรียนมัธยมอย่างน้องๆนี่แหละชั้นมัธยมปีที่1ต้องออกจากโรงเรียนเองโดยที่ไม่เสียดายเพราะความยากตรงนี้แหละแล้วก็ทับถมตัวเองมาโดยตลอดว่าเราคงไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เหมือนคนอื่นเขาแล้วคิดที่จะทำลายตัวเองหลายสิ่งหลายประการแต่
้องเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะพ่อคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณครูว่าเราเคยทำบุญกุศลแต่อดีตอดีตชาติที่ผ่านมาหลายภพหลายชาติมามีจริงๆแล้ววันหนึ่งก็ได้เจอกัลยาณมิตรพูดกับเราเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองชีวิตเราพลิกเลยจากที่เคยทับผมตัวเองตัวเองไม่ดีตัวเองมันจนตัวเองไม่มีศักยภาพคงจะทำอะไรไม่ได้แน่กลับให้กำลังใจตัวเองขึ้นมาและวันนี้ภูมิใจมากที่ได้มายืนอยู่ที่สถาบันการสร้างชาติที่อาจารย์แดงแล้วก็พวกพี่ๆเรามสช.ทุกๆรุ่นที่ผ่านกระบวนการเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยแล้วก็ได้มาพูดอยู่ตรงนี้อยากจะบอกน้องๆอย่างนี้ว่ากำลังใจของตัวเราเองเราต้องให้กำลังใจให้เกียรติให้คุณค่ากับตัวเราเองอันดับที่หนึ่งเลยอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดและวันนี้ที่พี่มสช.ที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ทุกคนมีภารกิจมีหน้าที่มีการงานที่จะต้องไปรับผิดชอบแต่ทำไมต้องเสียสละทั้งกำลังกายกำลังทรัพย์กำลังเงินทั้งหมดที่จัดค่าเยาวชนให้พวกเราเนี่ยคือเงินของพี่ๆทั้งหมดปรบมือให้พี่ๆของเราด้วยกันเพราะพี่ๆเขาเห็นและเขารู้และเขาเข้าใจหลังจากที่ได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้ที่สถาบันอาจารย์แดงขอบอกเลยว่าอาจารย์แดงเนี่ยศาสตราจารย์ดร.เกรียงศักดิ์เจริญวงศ์สักได้ปลุกกระแสภายในจิตใจของพวกเราทุกคนเนี่ยให้เห็นคุณค่าของเด็กๆเยาวชนอย่างพวกเราเนี่ยที่จะต้องเป็นอนาคตของพี่ๆพ่อๆคุณครูท่านหลายต่อไปในอนาคตชาติบ้านเมืองฝากไว้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นหลวงพี่ดีใจแล้วก็พี่นิดคนดีใจที่ได้มีโอกาสมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดค่ายเยาวชนเช่นนี้ขึ้นและก็จะยินดีช่วยสนับสนุนเช่นนี้กันตลอดไปเพื่อชาติเพื่อบ้านเมืองของเราจริงๆแล้วอยากจะให้ร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนด้วยซ้ำในช่วงปิดท้ายเนี่ยนะที่พี่ถ้าเป็นไปได้อยากให้เด็กๆช่วยกันร้องหลังจากจบกิจกรรมในช่วงนี้แล้วร้องกันให้ดังๆและอยากจะให้ร้องกันบ่อยๆรวมถึงเพลงความฝันที่สูงสุดเมื่อสักครู่นี้ที่เราร้องจบไปเนี่ยร้องแล้วก็พิจารณาตามเนื้อร้องนั้นแล้วเราจะเข้าใจว่าเราอยู่ร่วมกันในสังคมประเทศชาติของเราเราจะพาประเทศชาติบ้านเมืองรอดได้เพราะอะไรในบทเพลงเหล่านี้นะที่จะกระตุ้นให้พวกเราเกิดความรู้สึกสำนึกนะขอให้กำลังใจทุกคนนะน้องๆทุกคนขอให้พวกเราเนี่ยตั้งใจความดีเป็นอันดับที่หนึ่งสร้างและทำให้เกิดดีขึ้นให้ได้ในชีวิตของเราเป็นคนดีให้ได้สองความเก่งเราต้องตั้งใจศึกษาเรียนมีความเคารพเชื่อฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์และสุดท้ายเมื่อเราดีแล้วเก่งแล้วความกล้าอันนี้คือสำคัญที่สุดกล้าแสดงออกนะกล้าแสดงออกในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องแล้วเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดทั้งสิ้นขอฝากประเทศชาติบ้านเมืองให้กับน้องๆเยาวชนสร้างชาติของเราทุกคนขอทุกคนโชคดีขอสวัสดีสาธุและเราก็มีในหลักสูตรของผู้ใหญ่นะครับค่ายเรามีพี่เลี้ยงในหลักสูตรของพี่ๆเนี่ยก็จะมีพี่อาสาวันนี้ก็จะมีตัวแทนพี่อาสามาร่วมกำลังใจเราด้วยเป็นผู้หนึ่งที่ทำเยาวชนที่กทม1,000 กว่าคนล่าสุดก่อนถึงรุ่นนี้ขอเสียงปรบมือกับพี่เมย์นะครับ
คุณครูอาจารย์ที่เป็นผู้ที่เสียสละมีจิตใจที่แม่ตาสื่อนะคะแล้วก็สวัสดีน้องๆเยาวชนที่น่ารักทุกท่านนะคะก็ในฐานะพี่เมย์ค่ะก็มาอยู่จุดนี้เพราะด้วยความเราเป็นแม่โกรธนะคะและหัวใจทุกท่านที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นหัวใจเป็นพ่อเป็นแม่เพราะว่าอยากให้เมล็ดพันธุ์นอกจากที่เป็นลูกของเราเมล็ดพันธุ์ที่เป็นประเทศชาติของเราก็คือน้องๆเยาวชนทุกคนอยากให้เป็นคนดีเพราะเรารู้ว่าทุกวันนี้ค่ะคนเก่งมีเยอะมากแต่เก่งยังไงนั้นน้องๆก็เห็นไม่ว่ามันจะเป็นในห้องเรียนโรงเรียนหรือว่าสังคมเราแต่ว่าสิ่งสำคัญที่เมื่อกี้พี่ตู้บอกว่าท่านี้ไม่เหมือนใครเพราะว่าเราเน้นเรื่องความดีถ้าเรามีความดีแล้วความดีเนี่ยจะช่วยให้เราเนี่ยนำความเก่งที่มีอยู่ในศักยภาพของเราสูงสุดใช่ไหมคะนำมาใช้เพื่อผู้อื่นแต่ว่าแต่ถ้าเรามีแต่ความดีกับความเก่งแต่ถ้าเราไม่กล้าเราอาจจะถูกกลืนไปก็ได้วันนี้พี่เมย์ก็ขอให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่มาอยู่ในค่ายนี้ค่ะให้มีความดีประสานกับความเก่งและนำความกล้าที่วันนี้พวกเราเนี่ยได้ดึงศักยภาพสูงสุดออกมาเพื่อใช้เพื่อส่วนรวมอย่างแรกเลยอยากให้ทำกลับไปที่โรงเรียนสร้างสังคมชมรมของเราให้มากที่สุดยิ่งถ้าเรามีน้ำดีน้องๆเข้าใจคำว่าน้ำดีใช่ไหมคะถ้าเรามีเพื่อนที่ดีมีคุณธรรมมากเท่าไหร่สังคมของเราเนี่ยมันก็น่าอยู่มากเท่านั้นใช่ไหมคะต้องเริ่มต้นจากจุดนั้นแล้วหลังจากนั้นค่ะมันถึงจะไปต่อที่ประเทศชาติอยากให้วันนี้นะคะทุกคนจงมั่นใจว่าความดีของเรามีเต็มกระปุกอยู่แล้วนะคะแต่เราจะล้นมันออกมาผ่านจากความเก่งของเรายังไงแล้วนำไปสู่ความกล้าเพื่อที่จะยืนหยัดให้กับสังคมในโรงเรียนจนออกไปสู่ประเทศชาติพวกเราคือความภาคภูมิใจของพ่อแม่นะคะและทุกคนของประเทศชาติขอให้ทุกคนค่ะนำค่าย3วัน2คืนนี้และกลับไปต่อยอดให้สูงสุดด้วยความสามารถของเราไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะมีจำนวนที่อาสาครับแล้วก็ในงานอีกหนึ่งท่านของรุ่น16นะครับก็เป็นพี่ที่ช่วยมาตั้งแต่นครคือจะบอกว่าช่วยแค่นครเลยก็คือตั้งแต่ค่ายพี่เลี้ยงแล้วนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กใจใหญ่มากเลยนะครับขอเสียงปรบมือกับพี่เอ๋เลยนะครับเชิญครับหลังจากนี้เราจะเปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้ครอบครูค่ะก็เมื่อกี้เห็นเวลาพี่พูดน้องๆยกมือไหว้ตลอดเลยอยากให้จบใช่ไหมคะไม่ใช่ใช่ไหมคะยังอยากฟังอยู่ค่ะพระราชการพระคุณเจ้าทุกรูปค่ะรุ่นน้องรุ่น17ครูนะคะแล้วก็เพื่อนรสช16นะคะถามก่อนชาติคืออะไรรู้ไหมลูกชาติคืออะไรที่เรามาสร้างกันเนี่ยชาติคืออะไรชาติมีอยู่3อย่างอันที่1คือประชากรก็ยังสอนแบบนี้อยู่ไหมคะคุณครูอันที่2คือแผ่นดินถูกไหมคะพี่แบงค์อันที่3คืออำนาจอธิปไตยประเทศไทยเจออะไรตอนนี้เรายังมีชาติอยู่มั้ยคะเรายังมีประชากรอยู่มั้ยคะประชากรของเราคือใครคนไทยที่มีสัญชาติไทยเกิดในแผ่นดินไทยมีบิดามารดาเป็นคนไทยแต่ทำไมตอนนี้เรามีคนต่างชาติเต็มเมืองเลยเขาเข้ามาทำไมในประเทศไทยเขามาทำอะไรคะเขามาใช้ศักยภาพความรู้ความสามารถมาเพื่อที่จะใช้ทรัพยากรของเรานะคะเพราะฉะนั้นเยาวชนเนี่ยถือเป็น1ใน3ของความเป็นชาตินะคะก็คือเป็นประชากรเป็นเจ้าของประเทศเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติเป็นเจ้าของโอกาสทั้งหมดของประเทศไทยซึ่งพวกน้องเหล่านี้ค่ะ
เป็นไม้ตีนปลายไปหมดแล้วนะคะอาจารย์แดนได้เห็นอะไรมาเยอะแยะที่ท่านฟังวันนี้นะคะที่อาจารย์แดนบอกว่าท่านรู้เร็วไงท่านเลยตระหนักเร็วแล้วก็ท่านเห็นเร็วว่าการเมืองเนี่ยมันเป็นหนึ่งในระบบของอำนาจอธิปไตยนะคะแต่คำว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยค่ะมันคือความอิสระความมีศักดิ์ศรีความเป็นคนทุกวันนี้อาจจะพูดเรื่องยากแต่จำเป็นต้องรู้นะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาทำสิ่งเหล่านี้เรามาทำสิ่งเหล่านี้เพราะว่าเราอยากให้น้องๆทุกคนรักชาติรักชาติในฐานะที่เราเป็นคนเป็นทุนมนุษย์เมื่อกี้ตอนที่ไปติดเข็มจะถามว่าทำไมพี่ๆถึงจัดค่ายให้น้องทำไมพระสงฆ์ต้องมาสืบทอดทำไมครูต้องมาสร้างทำไมพี่ตู้ต้องมาไปทุกที่เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าหนูคือคนที่สำคัญที่สุดเป็นทุนมนุษย์ที่สำคัญที่สุดรู้ไหมคะรู้แล้วต้องไปทำต่อไหมทำต่อแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของแผ่นดินนะคะเรื่องของแผ่นดินวันนี้พี่แบงค์ทหารเขาก็มามีอะไรคำว่าแผ่นดินเนี่ยค่ะถ้าหนูโตขึ้นอีกนิดหนูจะรู้ว่าเราอาจจะต้องสูญเสียหลายๆอย่างไปถ้าน้องๆทุกคนไม่ตระหนักเพราะฉะนั้นวันนี้ในฐานะที่ตัวเองอยู่กระทรวงพาณิชย์นะคะแล้วก็รู้ว่าเศรษฐกิจระบบโครงสร้างของเราเป็นยังไงจึงอยากให้ลูกทุกคนเลยค่ะที่มาตรงนี้ในฐานะที่เป็นเหมือนพี่เมย์เลยค่ะเป็นแม่เหมือนกันก็ยังอยากให้เห็นอยากให้ลูกมีชีวิตอยู่นะคะแล้วก็มองอะไรต้องมองให้ดีๆนะคะมีเงินที่ต้องรู้จักใช้ต้องฝึกตัวเองวางแผนการเงินให้ดีพี่โก้สั่งว่าอย่าไปสั่งอะไรที่มันเกินตัวใช้จ่ายให้พอดีหลวงพ่อทำมาให้เนี่ยพอดีพอดีเลยแล้วลดพระธรรมเนี่ยสามมื้อนี่น่าจะอิ่มนะคะแล้วพยายามคิดยั้งเวลาเราไปซื้อที่ไหนคะอันนี้ไม่ได้อะไรนะซื้อเซเว่นแล้วมีประโยชน์ไหมเซเว่น24ชั่วโมงต้องตระหนักรู้ในการบริโภคตระหนักรู้ในการใช้เวลาตระหนักรู้ในทุกสิ่งทุกอย่างเพราะเราคือบุคลากรที่สำคัญทุกคนที่อยู่รอบนี้คือ17กำลังเตรียมตัวถอยกลับระบบแล้วเนี่ยคนนี้พวกนี้จะอยู่ต่อแล้วกลับไปให้นำสิ่งที่พี่ก็สอนพี่ก็บอกว่าหนึ่งต้องกล้าที่จะเป็นคนดีศรัทธาในความรักไหมอันที่หนึ่งถ้าศรัทธาในความรักให้หลงรักตัวเองก่อนแล้วเชื่อมั่นว่าตัวเองทำทุกอย่างได้หมดเลยลองแม่งโคตรเก่งเลยโคตรพิเศษเลยแล้วก็หากมีความสุขกับสิ่งเล็กๆพี่ดำเนี่ยค่ะพี่ดำคนนี้ค่ะเขาสอนพี่เนาะเขาสอนพี่เขาเป็นรุ่นน้องนะแต่ว่าเขาก็สามารถสอนจากการกระทำสอนเรื่องเล็กๆมากเลยวันนั้นไปกินข้าวด้วยกันกินในอเมซอนเนาะก็ไม่ใช่กินข้าวสินะอเมซอนมันขายข้าวไม่ได้ขายคนแก่สับสนกินเค้กกินอะไรน้องเชื่อไหมพี่มีความคิดว่าพี่จ่ายตังค์ไปละมันก็ต้องมาเก็บสิพี่ไม่เก็บเลยนะพี่ดำเก็บหมดเลยก็เลยถามพี่ดำว่าทำไมต้องเก็บในเมื่อเราจ่ายตังค์แล้วพี่ดำบอกว่าพี่ดำเนี่ยโตมาจากธรรมเนียมญี่ปุ่นนี่เป็นชาติที่มีวินัยมากพี่ดังบอกว่าพี่เอกครับผมอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นผมทำงานที่ญี่ปุ่นเราต้องรักษาพื้นที่ของเราความรับผิดชอบเล็กๆขยะรอบตัวตื่นขึ้นมาชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเก็บที่นอนการลุกขึ้นไปอาบน้ำแปรงฟันไม่ต้องไปหาอะไรใหญ่รับผิดชอบต่อตัวเองนะคะแล้วก็เสียสละความสุขส่วนตัวเพื่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ให้อภัยเวลาเพื่อนทำอะไรที่เราไม่ถูกใจเราก็ให้อภัยแล้วก็สามัคคีอดทนเมื่อกี้บอกน้องๆว่าตื่นเต้นมากเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแต่อยากจะบอกว่าพี่ๆทุกคนเนี่ยรักลูกแล้วก็อยากให้ลูกรักษาบ้านของลูกไว้ให้นานที่สุดอย่าให้ลูกอยู่ในบ้านของลูกอย่างมีศักดิ์ศรีอย
อยากให้ลูกใช้ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองให้ได้แล้วก็รักษาประเทศชาติประเทศไทยเป็นประเทศที่ทุกคนอยากมาอยู่เพราะว่าเรามีความมั่นคงในเรื่องพลังงานนะคะแล้วก็พยายามให้มากที่สุดที่จะตั้งความหวังแล้วก็ไปตามความหวังเมื่อกี้ถามหลายคนทุกคนไม่มีเป้าหมายฝึกมีเป้าหมายไหมลูกเช่นอยู่ม.หนึ่งอยากจะเป็นพยาบาลต้องรู้ว่าเป็นพยาบาลทำอะไรต้องรู้ว่าต้องไปเรียนอะไรต้องหาหนังสือยังไงในหลักสูตรนสช.เนี่ยต้องมีกลยุทธ์มาถอดแบบมาหมดเลยว่าการเดินเข้าสู่เป้าหมายเนี่ยไม่มีของถูกทุกอย่างต้องลงมือทำวินัยเป็นเรื่องใหญ่นะคะพูดเยอะไปแล้วค่ะก็ขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองที่จะทำความดีและก็ส่งต่อความดีให้กับน้องๆในโรงเรียนและต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณเองนะครับปรบมือให้ด้วยครับยกชั้นยกชั้นปรบมือนะครับปรบให้ดังกว่านี้เราอยากได้ยินเสียงของตัวแทนเยาวชนบ้างไหมจากนี้ล่ะครับพี่จะเปิดโอกาสน้องๆเยาวชนที่อยากให้ออกมาพูดถึงความประทับใจและความตั้งใจว่าหลังจากนี้ตั้งใจจะทำอะไรมาค่ายนี้ประทับใจอะไรนะครับน้องๆที่อยากจะพูดนะครับจะให้ลุกขึ้นยืนและเดินมาด้านหน้าเลยครับใช่ไหมครับขยับผู้ชมเลยครับให้โอกาสนี้นะครับโอ้เวลาเดินแล้วนะครับขอบคุณเลยครับขอบคุณเลยครับไม่ต้องเป็นหนึ่งไม่ตายอะไรอย่างได้อีกอย่างได้อีกครับอย่างได้อีกขอบคุณเลยได้อีกนะครับคืนสุดท้ายแล้วนะคืนสุดท้ายแล้วอยากจะพูดอะไรความประทับใจและความตั้งใจนะครับโอเคประมาณนี้นะโอเคนะครับอยากให้แนะนำชื่อด้วยนะแล้วก็มาจากโรงเรียนไหนนะครับแล้วก็พูดถึงความประทับใจและความตั้งใจจากนี้เนาะเชิญเลยครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวิระเมฆสุนชื่อเล่นชื่อมาสเตอร์ครับถึงแม้มาสเตอร์จะอยู่บ้านก็เถอะมาจากโรงเรียนนายวิทยาศาสตร์ครับมาจากกลุ่มลอนดอนลอนดอนความรักใจแรกก็คือพี่เนี่ยใจดีมากๆเลยไม่ค่อยอยู่เลยแม่ผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ในใจก็ความรักใจอย่างที่สองก็คือวิทยากรผมวิทยากรทำให้ผมได้ข้อคิดดีๆหลายๆอย่างเลยนะครับผมหลังจากนี้แต่ถ้าผมกลับไปผมอาจจะเปลี่ยนเป็นคนหนึ่งคนหนึ่งก็ได้เพราะตอนผมอยู่โรงเรียนผมไม่ค่อยคุยกับใครเลยไม่ค่อยถามใครสงสัยก็ไม่ค่อยถามแต่ที่นี่ทำให้ผมรู้ว่าการถามคนอื่นไม่ได้แย่การคุยกับคนอื่นก็ไม่ได้แย่ขอบคุณครับ
มีความสุขมากครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่อยากจะทำอยากนอนครับอยากนอนผมขอพูดความประทับใจพอนะครับวันนี้ผมอยากนอนตบมือกับเจ้าหน่อยที่เจ้าหน้าที่เข้าไปที่นี่นะเยี่ยมมากนี่ความน่ารักของประชาชนเราใช่ต่อนะครับเดี๋ยวเราประมาณนี้นะตอนนี้ก่อนเดี๋ยวครบจากนี้ความน่ารักของนี้เดี๋ยวเล่นถึงไม่จบแล้วชอบให้นี่ก่อนนะเจนนะสวัสดีค่ะผมชื่อปิงนะคะมาจากโรงเรียนบ้านไผ่ศึกษาค่ะจากกลุ่มเคมีค่ะความประทับใจของหนูนะคะคือเพื่อนๆทุกคนน่ารักมากเลยค่ะตอนแรกคิดว่าทุกคนจะเป็นคนนิ่งไม่กล้าคุยด้วยค่ะแล้วก็ทุกคนสามัคคีกันมากแล้วก็ทำกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมเต็มที่สุดๆเลยค่ะพี่ยาและพี่สตาร์ก็ใจดีมากๆค่ะขอบคุณค่ะพวกเราทำได้นะคะ
การร้องเพลงการทำกิจกรรมต่างๆแล้วก็มีพี่ๆนะคะแล้วก็พานะคะที่ทำอาหารให้เรากินนะคะอร่อยมากเลยค่ะมาอยู่ค่ายนี้นะคะก็ได้ปกตินะคะก็เป็นคนที่ชอบการเล่นแล้วก็ชอบความสนุกด้วยค่ะได้ไปอยู่ค่ายนี้ได้รับความสนุกความรู้นะคะความรู้มากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสิ่งที่ประทับใจและเกมนะคะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้นะคะไปขยายผลนะคะให้เป็นโรงเรียนพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะเอ้ยค่ะชื่อเล่นที่ดินนะคะมาจากอินทีเดียวค่ะโดยปกตินะคะหนูเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความอดทนต่ำมากค่ะขอบคุณทุกท่านนี้นะคะที่ทำให้หนูมีความอดทนสูงขึ้นมากค่ะหนูนะคะแล้วก็บางทีอาจจะมีปากสุนัขบ้างก็ขอกราบขออภัยด้วยนะคะขอบคุณว่าการที่ท่านค่ะที่ทำกับข้าวกินอร่อยและอิ่มท้องมากค่ะขอบคุณสตาร์แล้วก็พี่ที่เลี้ยงทุกคนนะคะน่ารักกับหนูมากค่ะเราพยายามคงยิ้มใส่ไว้สวย
พ่อแม่ที่อยู่บ้านที่ถูกสุนัขสองตัวด้วยครับได้เข้ามาตั้งแต่เข้ามานะครับรู้สึกว่าเองได้ทำงานทีมได้มีความรู้อะไรเยอะแยะได้ฝึกตื่นเช้าได้ไปอาบน้ำได้แปรงฟันได้ตอนเดียวได้ได้มาหลายครับแล้วก็อ่านที่นี่ก็พี่นะครับพี่ทุกคนหล่อสวยทุกคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณครับขอบคุณต่อไปทุกคนมีเรื่องอีกด้วยนะสวัสดีครับผมนายชิโนะอะไรอะไรครับผมสัญญานะครับว่าผมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่นี่คือเครื่องมีสตาร์ทุกคนนะคะแต่เพื่อเป็นพ่อพิเศษที่แม่สาวมาแม่
ฉันตั้งใจว่าจ
จะทำดีมุ่งมั่นสืบสานและต่อยอดจนกว่าจะเกษียณค่ะสิ่งที่ฉันประทับใจในวันนี้ขอขอบคุณนะคะเจ้าของสถานที่มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่โรงเรียนพันเอกโอยูอยู่และพานักเรียนมาเข้าค่ายคุณธรรมทุกปีปีนี้ทำไปแล้วเมื่อ28 29 30พฤษภาคมที่ทำที่ผ่านมาและจะทำต่อไปดิฉันจะปลูกเมล็ดกล้าที่นั่งอยู่ในตรงนี้นะคะให้เขาสืบต่อจากรุ่นสู่รุ่นแต่ให้เขาเป็นสื่อสัมพันธ์นะคะร่วมกันสร้างความดีโดยที่ดิฉันจะบอกต่อนะคะให้เขาไปส่งต่อให้เพื่อนทุกคนในโรงเรียนส่งต่อไปถึงท่านผู้ปกครองและในตัวดิฉันเองนะคะดิฉันก็จะสร้างภาคีเครือข่ายในโรงเรียนที่อยู่กลุ่มใกล้เคียงกันนะคะกลุ่มเดียวกันและจะยึดมั่นทำความดีต่อไปก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีนะคะท่านดร.แดงนะคะแล้วก็ทีมงานที่นสช.ทุกท่านไว้ในที่นี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับอีกท่านนึงครับขอบคุณคุณผู้ชมครับทุกท่านครับขอภาวนาตรงนี้ว่าจะพยายามนำแนวทางของ
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าเชิญท่านที่เมืองกรุงพิทยาคมเมืองหม่ำค่ะขอบคุณค่ะเยาวชนเยาวชนสัจชาสัจชาสัจชาสุดท้ายแล้วนะครับคืนนี้ของเราเราจะมาร้องเพลงสุดท้ายที่แบบนะมีคนรีเควสต์มาท่านเจ้าผมว่าผู้เราฟังดีนะครับเราจะอ่านจากที่นี่ถึงเป็นครั้งแรกครับแต่เป็นเพลงที่มีความหมายมากเลยเราจะรู้เลยว่าผู้คนบ้านเมืองเป็นยังไงนั่นคือเพลงบ้านเกิดเมืองนอนนะครับที่เราทุกคนยืนร้องเพลงนี้ด้วยกันนะครับเป็นเพลงที่หลักสูตรผู้มาหลักสูตรการสร้างชาติร้องทุกครั้งก่อนปิดเรียกว่าปิดชั่วโมงเรียนในแต่ละสัปดาห์นะครับเชิญครับพี่น้องขอร้องด้วยกันนะครับเมื่อเราเรียนร้องพวกเราล้มเหลวที่ไหนI'm not afraid to die.
ราไม่ต่างจากลูกหลานเพราะฉะนั้นเมื่อคืนพี่เลี้ยงก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับเพราะว่าตามคุณตามมาที่เซเว่นครับผมตามมาที่หน้าเซเว่นคือมีพวกเราตัวพี่ๆเขามีความเป็นห่วงเป็นใยมากมากพี่บอกตอนเช้าแล้วนะขอย้ำนะครับพี่เลี้ยงด้วยนะครับวันนี้นะครับเราขอแบบว่าไม่อนุญาตให้ออกจากสถานที่ในมหาวิทยาลัยเลยงดเซเว่นนะครับทุกกรณีพี่เลี้ยงต้องงดด้วยแล้วก็งดการขังเซเว่นเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่ารถข้างนอกเข้าไม่ได้นะครับที่การยืนดักนั้นเลยให้เข้านะครับเรื่องพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยขอความร่วมมือจากเยาวชนชาติคือสุดท้ายแล้วนะครับถ้าเราออกไปข้างนอกหรืออะไรขึ้นพวกพี่รับผิดชอบไม่ไหวนะครับเพราะว่าคุณครูก็ผมเป็นใจมากและตรงนี้ก็สามทุ่มแล้วก็ขออภัยสายที่เลยเวลามาที่เลยเวลามาเพราะเราอยากได้ยินเสียงเยาวชนให้ทุกคนเพราะฉะนั้นคืนนี้งดเสร็จได้ไม่ได้เราก็หยุดแล้วเนาะไปถึงอาคารพวกแยกอาคารชายหญิงเรียบร้อยอาบน้ำเสร็จสรรนะครับไม่อนุญาตให้ข้ามตึกนะจะขอฝากของเพื่อนที่เพื่อนไม่ได้เลยนะถ้ามีกรณีฉุกเฉินใดๆมีหนึ่งเดียวเท่านั้นที่เป็นตัวช่วยพี่ป๊อกพี่หอมมาตรงนี้นะน้องผู้ชายคุยกับพี่ป๊อกนะพี่ป๊อกคนนี้นะครับใช่กินกาแฟแล้วให้สิบแก้วจับไม่หลับไม่นอนเลยจะเดินยาวนะเดินยาวแล้วที่พี่เราสองชาวจะมาดูด้วยพี่ป๊อปพี่ใหญ่มากพี่ป๊อปเจอตอนพี่ป๊อปมีอะไรบอกพี่ป๊อปผู้หญิงนะมีอะไรบอกพี่อ๋อมมันจะผิดพี่อ๋อมพี่อ๋อมนะผมเรียกของค่ะก็เดี๋ยวพี่อ๋อมก็จะมีพี่เลี้ยงที่อยู่รอบตรงนี้จะสแตนบายให้ไม่อนุญาตเลยนะครับวันนี้ผมทีมเรียกตอนเราอยู่ลงด้วยนะครับเพราะว่าเราจำเป็นต้องเข้าที่พักแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่อาบน้ำพักผ่อนวันพรุ่งนี้นะครับใส่เสื้อตัวนี้มาพร้อมเขียนนะครับใส่เสื้อตัวนี้มาแต่ถ้าเกิดอิ่มมันไม่ไหวก็พกมาเพราะว่าเราจะเอามาถ่ายรูปรับเกียรติบัตรมาสวมพักก็ได้สวมพักได้นะคืนนี้ก็สบายสบายสบายแล้วก็ต่างนะครับต่อมาเนื้อหลังสามทุ่มนะไม่ได้ออกเลยจนตอน 6 โมงเช้านะครับวันพรุ่งนี้รับการอาหารเช้าเหมือนเดิม 8 โมงห้องประชุมโปรแกรมเริ่มเหมือนเดิม 9 โมงให้เราเก็บกระเป๋าลงมาเลยนะครับเก็บสัมภาระลงมาเลยแล้วก็เอามาไว้ตรงจุดเดิมโอเคนะครับแล้วก็โปรแกรมทุกอย่างจะจบประมาณเที่ยงนี้ครับโอเคงั้นทุกคนเข้าใจก็ใจพวกเราเนี่ยเราผ่านการลงเยาวชนดีเก่งกล้าแล้วให้ค่ายนี้สำเร็จและเป็นเรื่องสำเร็จอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอว่าเยาวชนทุกคนจะให้ความรู้ในครั้งนี้แล้วก็หลังจากนี้นะครับพี่บัณฑิตตัวสาจะพาพวกเราเข้าที่พักส่วนพี่เลี้ยงทั้งหมดเจอพี่ก่อนครั้งหนึ่งเพื่อเราจะคุยงานกันสักนาทีนะครับโอเคพี่บัณฑิตตัวสายืนขึ้นเลยครับทุกคนนะครับสวัสดีครับพี่มีตัวสารนะครับก็ช่วยดูน้องให้อ่านมาให้เสร็จทั้งหมดแล้วก็ให้ช่วยน้องอ่านทุกต้นนะคุมมาเรียบร้อยแล้วก็ไม่ออกจากตัวเองนะครับอันนี้ขอความร่วมมือนะครับโอเคนะครับจบไหมครับเยาวชนเยาวชนเจอกันพรุ่งนี้นะครับโปรแกรมเริ่ม9 โมงเช้านะครับประมาณ 8 โมงเย็นสามารถลงมาด้วยนะครับให้เยาวชนทุกคนลุกขึ้นยืนเดินตามพี่มีโฆษณาเลยครับส่วนพี่เลี้ยงนั่งอยู่ก่อนเลยเฉยๆมาเลยชวนมาเลยครับตัวเราอ่ะโค้งๆเรียบร้อยตอนนี้ขอพบเด็กชายนักคิงหน่อยนะอยู่นะครับอยู่ให้นักคิงเด็กชายนักคิงยกมือหน่อยนักคิงอยู่ให้นักน้องนักคิงทุกคนทุกคนดูนักคิงคนนี้นะเขาทำผิดนะทำเป็นขั้นร้ายแรงเลยนะนักกินอย่าทำอย่างนี้ทำแบบนี้ทำไม
เอาแต่ทำดูไหมครับทำไมถึงมาเกิดวันนี้แฮปปี้เบิร์ดเป็นอันว่างานอบรมค่ายเยาวชนวันที่2มีการแสดงความรู้สึกของทั้งฝ่ายพี่ๆนสช.คือมีนะครับใครอยากไปเซ็นกันนะครับเพราะว่าเด็กๆที่เป็นนักเรียนที่เข้ามาอบรมค่ายเยาวชนเราก็ได้ยินได้ฟังกันหมดแล้วแล้วเด็กๆก็รับปากเพราะว่าจะนำความรู้ที่ตัวเองได้เข้าอบรมนี้กลับไปใช้ที่สถาบันการศึกษาของโรงเรียนที่ดูแลต้องสูงข้าพามีถูกหักนะก็ถือว่าเป็นต่อคนนะเป็นเด็กในเบื้องต้นช่วงหนึ่งของการอบรมและยังเหลือพรุ่งนี้ครึ่งวันที่เด็กๆก็จะได้รับการอบรมเป็นช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้ามีอะไรที่พิเศษก็จะได้นำมาไลฟ์สดให้กับทุกท่านได้ติดตามรับชมกันต่อไปวันนี้ต้องขอยุติไลฟ์สดไว้ที่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจะมีแด่ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญและเจริญพร